สวัสดีค่ะมิกทีน่านะคะหรือไม่ก็อาจารย์ทีน่านะคะจากโรงเรียน Center of Metaphysics and Ultimate of Life นะคะหรือเราเรียกย่อๆก็คือ CMUL นะคะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่เพิ่งเปิดต้นปีนี้2566หรือ2023นะคะเริ่มต้นปีนี้เป็นการสอนทางที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับเขาเรียกว่า Metaphysics นะคะอะไรคือ Metaphysics อะไรที่โรงเรียนเราสอนนะคะบางคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจหรือว่า เข้าใจผิดนะคะว่าเราเนี่ย สอนเกี่ยวกับดูดวงหรืออะไรอย่างนี้ที่ว่าเขาดูดวงกันทั่วไปไม่ใช่นะคะผิดมากเลยค่ะที่ถ้าจะเข้าใจทางนั้นถึงแม้เราจะมีบอกประกาศให้คนเนี่ยเข้ามาเป็นให้อ่านดวงอ่าน ไม่ใช่อ่านดวงอ่านพลังนะคะอันนี้มันคืออะไรอาจารย์จะทีน่าจะมาแนะนำหรือจะมา อธิบายให้ในคลิปอันนี้นะคะโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนเขาเรียกว่าสอนเกี่ยวกับจิตพลังวิญญาณ energy healing นะคะเกี่ยวกับ quantum physics quantum healing เกี่ยวกับ frequency เกี่ยวกับ energy ของคุณเกี่ยวกับจักระชักราเกี่ยวกับโอเคเกี่ยวกับ connect กับ higher self ของคุณเกี่ยวกับ connect กับ akashic master ของคุณหรือ akashic record หรือหนังสือจักรวาลที่คุณจะเปิดมาดูนะคะหรือ connect เกี่ยวกับ angels connect เกี่ยวกับ healing quantum healing ทุกอย่าง connect เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือใช้เทคนิคอะไรที่จะ connect เข้าหาตัวเองเข้าหาตัวผู้รู้ของตัวเองนะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนอ่ะจะมี gift ที่นี่หมดเลยค่ะแต่ว่าบางคนน่ะจะเดินไม่ถูกเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะเดินทางไปทางไหนเราต้องมี GPS นะคะเปิดบอกทางให้ไปทางไหนนะคะเหมือนมีแมปมีแผนที่เพราะฉะนั้นโรงเรียนเราเนี่ยก็เป็นแมปหรือแผนที่เป็นแบบเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นstructure นะคะที่ว่าสอนนักเรียนให้ทำไงให้เป็นทางที่ว่าง่ายๆที่ว่าเข้าไปเจอตัวเองพอเราเริ่มเข้าไปเจอตัวเองเริ่มเจอตัวผู้รู้ของคุณเริ่มเจอ angels ของคุณหรือ higher self ของคุณนะคะคุณก็จะ connect แล้วก็จะ trust ตัวเองมากขึ้น trust สิ่งที่ว่าคุณเนี่ยได้คุย communicate กับคนข้างในของคุณนะคะแล้วก็เริ่มจะรักตัวเองมากขึ้นนี่เขาเรียกเป็น self love process เป็น step ที่ว่าให้รักตัวเองมากขึ้นจะเข้าตัวใจตัวเองมากขึ้นนะคะนอกจากที่ว่าเราจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับการที่จะ connect กับพลังข้างในของเราจิตวิญญาณของเราเองเราสอนให้คนให้ทุกคนเนี่ย take care ตัวเองเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเรื่อง mindset เพราะส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะคิดแต่ลบๆเราก็จะมีแบบsystem หรือว่าการสอนที่นักเรียนเนี่ยเปลี่ยนจิตจากลบๆมาเป็นบวกๆเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตของเขาได้ดีเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการบอกตามความแตกต่างเลยนะคะว่าเวลาเราดูพลังมันไม่ใช่ดูแบบเหมือนปกติที่พวกเขาที่ข้างนอกเขาดูกันหรือว่าดูดวงอย่างนี้ดูว่าคุณอยากจะดูว่าเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะมีงานเมื่อไหร่จะมีคู่รักอะไรพวกนี้มันไม่ใช่โฟกัสอันนั้นเลยนะคะที่เราโฟกัสก็คือเกี่ยวกับ selfimprovement self grow หมดเลยค่ะแต่ที่ว่าเวลาคนเข้ามาเรามีการให้คนเข้ามาอ่านเราสอนหนึ่งเพื่อให้นักเรียนรู้จักตัวเองให้ connect กับ higher self ของตัวเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เคยถูกสอนมาก่อนเพราะเราถูกโปรแกรมมาหนักเลยว่าไม่ให้เชื่อตัวเองนะคะ system ของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นการที่ผลักให้คนเนี่ยเข้าเจอตัวเองเจอตัวผู้รู้หรือให้ทรัพย์ของคุณแต่เวลาให้ทรัพย์คุยกับคุณเนี่ยนักเรียนเพิ่งเริ่มใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาได้สัมผัสเนี่ยมันใช่เหรอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการที่ว่าจะเอาบุคคลที่3คือเขาหรือว่าเราเรียก sitter sitter ให้คนมานั่งให้เขาอ่านพลังพออ่านพลัง sitter เนี่ยพออ่านได้หลายๆเป็นหลายสิบคน50คนขึ้นไปแล้วทุกคนบอกถูก 100% ทึ่งใจมากและไม่ใช่ทึ่งอย่างเดียวเขาอ่านพลังซิสเตอร์คนที่เข้ามาให้อ่านพลังเป็นการช่วยซิสเตอร์ทุกคนด้วยหลายคนที่ก็ร้องไห้หลายคนที่เขาได้เจอไฮเออร์เซลฟ์ของเขานักเรียนนี่แหละเพิ่งเรียนได้แค่3เดือน
สามารถที่ว่าจะช่วยคนอื่นที่เป็นเซตเตอร์เข้ามาอ่านพลังเขาเพราะอ่านจับจุดหมวดจักระไหนไม่เปิดตรงไหนมีปัญหาในชีวิตไม่เกี่ยวเลยค่ะที่ว่าจะมาดูแล้วว่าโอ้คุณจะรวยไหมหรืออะไรอย่างนี้ไม่ดูแบบนั้นค่ะมันทางโลกมิติ5มิติ3เราดูแบบให้เขาเนี่ยปรับตัวเขาเองให้ช่วยชีวิตเขาเองให้เปลี่ยน energy ให้ไปทางบวกๆและนักเรียนที่สอนเนี่ยเขาจะ change mindset ของเขาเป็นสิ่งที่แข็งแรงเป็นที่บริสุทธิ์เป็นที่บวกนั่นแหละพอเขาเดินทางทางนี้เขาเริ่ม take care ตัวเอง body take care ใจตัวเองให้ take stay positive และเปลี่ยน mindset ของเขาจากที่ว่าโปรแกรมเก่าที่คิดแต่สิ่งไม่ดีเราเนี่ยจะคอยสอนนักเรียนประจำในโรงเรียนของเราหลังจากนั้นเราสอนนักเรียนเนี่ยคอนแทคกับไฮเออร์เซลฟ์ของเขาเขาได้ฟังไฮเออร์เซลฟ์ของเขาและนี่แหละเป็นการที่เขาเนี่ยพอมีซิสเตอร์เนี่ยคอนเฟิร์มว่าถูกหมดหลังจากอ่านหลายสิบคนเขาก็จะเชื่อเลยว่าเขาเนี่ยได้ติดต่อกับตัวผู้รู้เขาจริงๆพอเขาได้ติดต่อตัวผู้รู้ของเขาจริงๆเนี่ยตอนนั้นเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นไอ้สิ่งความมั่นใจเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าที่เขาติดต่อเนี่ยเป็นเทพจริงๆเพราะมันตรงจริงๆหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเลยมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตเขาทุกๆคนใช่ค่ะ magical เพราะทุกนี้พรุ่งนี้สุ่มนี้เขามีกันอยู่แล้วทุกคนมีกันแล้วไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะวิเศษกว่าใครหรือคนที่เรียนจะวิเศษกว่าใครมนุษย์ทุกคนมีกันอยู่แล้วเพียงแต่มนุษย์ทุกคนน่ะไม่รู้จะทำไงที่จะเปิดประตูตรงนี้เข้าไปได้เพราะฉะนั้นโรงเรียนเราเนี่ยสอนน่ะเป็นประตูเป็น structureที่เขาเปิดประตูเข้าไปและรู้จักกับตัวเองอันนี้แหละพอเดินทางนี้เขามีสติมากขึ้นเพราะทุกวันเขาจะถามตัวเองเวลาทุกครั้งที่เขาได้ connect กับซิสเตอร์ทุกคนเนี่ยอาจารย์จะสอนว่าเขา what did you learn from this reading คุณได้เรียนอะไรมันเป็นกระจกของคุณคนที่เข้ามาทุกคนเป็นกระจกคุณได้เรียนอะไรมากที่จะปรับตัวคุณให้ดีขึ้นนักเรียนน่ะจะมีคุณภาพคือปรับระดับจิตใจให้สูงขึ้นระดับร่างกายให้ดีขึ้นปรับระดับจิตวิญญาณของเขาสูงขึ้นดีขึ้นและนั่นน่ะเขาก็จะเป็น energy ที่มีแต่รักตัวเองแล้วก็ช่วยตัวอื่นโดยที่น้ำมันของตัวเองเนี่ยไม่ energy หมดเขาจะมีพลังเหมือนแต่พลังรักพลังรักตัวเองพลังที่ช่วยคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยโดยไม่ต้องรู้สึกว่าต้องการอะไรสิ่งตอบแทนนะคะเพราะฉะนั้นน่ะทีน่าก็อยากจะอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียนของเราว่าเราสอนอะไรที่แท้จริงนะคะ Metaphysics เนี่ยเป็นการที่ว่าทำให้คนเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเจอตัวเองเป็น Feminine Energy ที่ถูกฝังมาหลายสิบชาติมาแล้วตั้งแต่เริ่ม Egyptian Time นะคะและตอนนี้ Feminine Energy เริ่มกลับมาแล้วและเคยมีนักเรียนคนหนึ่งนะคะเขาเอาวิดีโออันนึงมาให้ฟังเป็น TikTok เป็นของผู้ชายไทยคนหนึ่งเขาไปเจอพระคนหนึ่งที่ว่าพระคนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วหลายปีและพระองค์นี้นะเขาก็ใช้จินตนาการเปิดเหมือนที่อาจารย์สอนนี่แหละเขาก็บอกว่าเริ่มปีนี้ถึง3ปีนี้จะมีบุคคลธรรมดานี่แหละเยอะมากเลยสามารถที่จะอ่านจิตอ่านอนาคตอ่านทุกอย่างได้ทีน่าก็คิดว่าเป็นเนี่ยท่านพูดถึงทางนี้แหละ Metaphysics โรงเรียนนี้ก็เพิ่งเปิดปีนี้แล้วที่แปลกขึ้นคืออาจารย์ทีน่าก็เคยบอกนักเรียนในห้องนึงไม่ใช่นักเรียนที่เอามาให้แชร์เนี่ยไม่ใช่เป็นห้องที่นักที่อาจารย์บอกด้วยอาจารย์บอกห้องเขาว่าเนี่ย3ปีนี้พวกนักเรียนเนี่ยจะออกไปสอนคนอื่นกันเยอะแล้วจะเปิดตาทุกคนตื่นกันหมดจะทำให้ทุกคนเปลี่ยนลบเป็นบวกกันเยอะนะคะอันนี้เราก็เริ่มเห็นผลมามากแล้วแล้วเราทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยที่ทำให้ชีวิตคนเนี่ยปรับจิตใจปรับกายปรับระดับจิตพลังวิญญาณของเขาให้ดีขึ้นนะคะนี่แหละเป็นการที่ว่าปลุกให้ทุกคนตื่นสิ่งแรกคือตื่นข้างในก่อนแล้วเขาก็ตื่นจริงๆเพราะเซนส์ของเขาเนี่ยตื่นมากตื่นด้วยการประหลาดใจพอเขาเริ่มเดินทางนี้กันทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยตื่นแบบมหัศจรรย์หมายถึงว่าเขามีประสบการณ์ด้วยตัวของเขาเอง
คือ higher self ของเขาหรือ angel ของเขาแหละตัวผู้รู้ของเขานั่นแหละมีมาบอกเขามีมาโชว์เขาหลายอย่างนะคะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของนักเรียนทุกคนที่ว่าเรียนมาอย่างน้อย2เดือนขึ้นไปจากอาจารย์ที่โรงเรียนนี้เขามีประสบการณ์กันเองแล้วเขาก็สามารถที่แชร์กันได้แล้วอาจารย์ก็เริ่มมีการที่ว่าให้เขามาพูดกันเองมาแชร์กันเองที่ไลฟ์ CMUL นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็เป็นการที่ว่าอาจารย์อยากจะแชร์ว่าโรงเรียนเราที่แท้จริงเนี่ยเราสอนอะไรเกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะคนจะเข้าใจผิดว่าเออเนี่ยเราสอนแบบดูดวงหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยค่ะแต่เกิดนักเรียนคนไหนอยากมีอาชีพทางนี้เขาก็สามารถทำได้ซึ่งหลายคนก็จะทำแต่เขาดูแสงไฟค่ะไม่ใช่ดวงดูว่าจักระอันไหนเปิดขึ้นไม่เปิดแล้วถ้าก็ไม่เปิดต้องทำยังไงบ้างเขาก็ต้องเปลี่ยนความคิดกลับไปดูไอ้โปรแกรมเก่าของเขาว่าเป็นยังไงบ้างนักเรียนนี่สามารถสอนได้ช่วยคนอื่นได้นะคะสามารถช่วยจะสะกดจิตเขาได้สามารถที่จะช่วยฮีลเขาได้แล้วซิสเตอร์เนี่ยเขามีความรู้สึกกันหมดเลยเขาได้ความรู้สึกแล้วหลายๆท่านน่ะนักเรียนก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยมีความสุขมากเลยเพราะหลายคนที่เขาช่วยเนี่ยร้องไห้กันเยอะได้เจอตัวผู้รู้เขากันเยอะและนี่แหละเป็นสิ่งทางเดินของเขาที่ถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็คลิกไลค์แชร์แล้วก็อาจารย์ขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะคะที่ว่าเดินทางสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุขและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คุณน่ะได้ปรับตัวของคุณเองคุณได้เจอตัวผู้รู้ของคุณเองทุกๆคนและสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงๆที่อาจารย์เคยพูดมาตั้งแต่ที่อาจารย์เริ่มสอนโรงเรียนนี้หลายคนจะไม่เคยเชื่อมาก่อนแต่สิ่งพวกนี้ต้อง experience คนตัวเองถึงรู้และนักเรียนทุกคนหลายคนเนี่ยก็ได้มีการประสบประการสิ่งมหัศจรรย์ด้วยตัวเองไม่ใช่เป็นอาจารย์คืออาจารย์บอกแต่ตอนนั้นทุกคนจะไม่เชื่อแต่ตอนนี้ไปกันเร็วเลยทุกคนน่ะเชื่อกันเองเพราะมีการประสบประการด้วยตัวเองอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะคะที่ว่ามาไว้ใจอาจารย์เข้ามาเรียนโดยทั้งที่ว่าไม่เคยรู้จักอาจารย์มาก่อนอาจารย์ไม่ใช่คนที่ว่าคนไหนรู้จักที่เมืองไทยนะคะมาอยู่อเมริกันตั้งนานไม่เคยที่ว่าเข้ามาสังคมไทยไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับคนไทยหมดเมืองไทยก็แทบไม่รู้จักชื่อนายกอาจารย์นี่ไม่รู้จักเลยดาราอาจารย์ก็ไม่รู้จักหมดนักเรียนก็ไม่เคยรู้จักอาจารย์แต่ว่า trust ความรู้สึกตัวเองที่เข้ามาเรียนกับอาจารย์นะคะแล้วก็เราก็เหมือน big family ที่ว่ามีความสุขกันมากแล้วก็อนาคตทุกคนก็ไปสวยคือ3สิ่งที่ตัวเองรัก the passion about ขอบคุณมากนะคะทุกคนแชร์คลิกไลค์ subscribe post comment ได้ทุกคนเลยค่ะสวัสดีจ้า